ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินไนครับผมแก่แอดณัฐพัฒน์ครับตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการเรานะครับคุณผู้ชมที่มี Twitter ครับส่งมาคุยกันได้ที่ @digilivetv นะครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digilivetv ครับช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกเทคโนโลยีกับช่วง Digilife Update ครับอัปเดตแรกนะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับทางด้าน Tesla ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับจริงๆเขามีอีกธุรกิจหนึ่งที่เดินหน้าคู่ไปด้วยนั่นก็คือ Solar City นะครับอีลอนมัสก์เนี่ย CEO ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตของมนุษยชาติเนี่ยจะต้องมีเรื่องหนึ่งที่วิกฤตมากๆก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ที่จะต้องเปลี่ยนจากพลังงานเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับในส่วนของบ้านเรือนก็เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าบ้านเรือนทุกวันนี้เนี่ยได้รับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จากทางรัฐบาลจากสายไฟจากอะไรที่ลากกันเข้ามาแล้วก็ต้องไปซื้อไฟจากรัฐบาลใช่ครับแต่ว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานโซลาร์นั่นเองทางอีลอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยได้เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า power wall มาแล้วในเมื่อปีที่แล้วครับ power wall เนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเป็นตัว UPS หรือว่าพลังงานสำรองนะครับในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเป็นเหมือนแบตเตอรี่อันใหญ่ๆอันนึงเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ๆหนึ่งสำหรับบ้านนะครับกรณีที่สมมุติว่าไฟดับขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีพลังงานสำรองไว้ใช้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดไฟไม่ดับก็ตามนะครับตัว power wall เนี่ยก็จะรับพลังงานจากตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคาครับก็จะช่วยทำให้ค่าไฟของแต่ละเดือนเนี่ยลดน้อยลงได้และไม่ได้ลดน้อยลงแบบธรรมดานะครับเขาบอกว่าบ้านที่ใช้น้อยๆในบางทีเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยก็มีใช่ล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Solar City เนี่ยได้เปิดตัว Power Wall เวอร์ชั่น2ครับนะครับซึ่งสามารถจุพลังงานได้เยอะกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าตัว Power Wall 2เนี่ยสามารถให้พลังงานกับบ้านขนาด4ห้องนอนแบบเปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับพร้อมตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้1วันเต็มๆนะครับคือเก็บพลังงานเพราะต้องบอกพร้อมมากแล้วก็เพียงพอที่แบบว่าเปิด1วันไม่ใช้ไฟอื่นแล้วใช่ครับตัวที่สเปคถ้าเกิดเอาทางเทคนิคเนี่ยก็คือมีความจุ14กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็จ่ายไฟฟ้าได้5กิโลวัตต์แบบต่อเนื่องสูงสุดที่7กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งตามบ้านต่างๆแล้วก็เขาตั้งเป้าที่จะขายตัว power wall ให้กับบ้านเรือนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือตั้งเป้ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเปิดราคาขายที่ 5,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 200,000 บาทก็ราคาเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ถือว่าแพงมากถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันแรกที่ออกมาครับก็คือเริ่มที่จะให้ตามบ้านเนี่ยซื้อหาได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแต่อีกตัวนึงที่เปิดตัวมาควบคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าตัว power wall เนี่ยต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังคาซึ่งถ้าเป็นโซลาร์เซลล์ที่รู้จักกันเนี่ยคือต้องแบบเป็นแผงใหญ่ๆสีดำๆไม่สวยฮะแล้วไปวางบนหลังคาอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับผมตัวที่ฮือฮามากๆในการเปิดตัวครั้งเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดตัวหลังคาโซลาร์รูฟด้วยแล้วก็หน้าตาของตัวแผงโซลาร์ที่เรียกว่าโซลาร์รูฟเนี่ยหน้าตาเหมือนกับแผ่นกระเบื้องที่ใช้ปูหลังคาบ้านทั่วๆไปเลยครับเขาเปิดมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามี4แบบให้เลือก4ลวดลายให้เลือกแต่ละลายเนี่ยก็จะเหมือนกับกระเบื้องตามบ้านทุกวันนี้เลยแหละนะครับถ้าเกิดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมองไปก็แทบจะมองไม่ออกครับว่าเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในตู้ power wall ได้ตัวนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าราคาเนี่ยของแผงโซลาร์ปกติคิดว่าน่าจะแพงครับอีลอนมัสก์นะครับบอกใน keynote ว่าราคาของตัวโซลาร์รูฟเนี่ยคิดเป็นราคาออกมาแล้วเนี่ยพอๆกันกับปูหลังคากระเบื้องปกติเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะสร้างบ้านใหม่ว่าใช่ครับต่อไปอนาคตเนี่ยหลังคาเนี่ยอย่าใช้แค่กระเบื้องธรรมดามาใช้กระเบื้องที่แบบว่าเก็บไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นก็เคยสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าบ้านเรือนต่างๆเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเพียงพอเนี่ยสามารถขายคืนให้กับรัฐบาลได้เหมือนกันใช่ขายไฟฟ้าได้ด้วยใช่นี่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากจากทาง Tesla นะฮะมาถึงความประเทศไทยบ้างนะครับ Samsung Thailand เนี่ยนะครับหรือบริษัท Samsung ประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าประกาศถึงความพร้อมกับหนึ่งในบริการใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกว่าเรียกเสียงคือฮาจากคนออนไลน์พอสมควรได้เลยนั่นก็คือตัว Samsung Pay นั่นเองครับ
จริงๆถ้าซัมซุงเพย์เนี่ยนะฮะทางคุณอู๋กับผมเนี่ยก็เคยรีวิวในรายการแล้วใช่ครับก็มารีวิวว่าจริงๆเนี่ยสามารถใช้มือถือ Samsung รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถใช้จ่ายเงินแทนบัตรเครดิตได้เลยแอดบัตรเครดิตเข้าไปในตัวเครื่องนะฮะแล้วตอนนี้นะครับทาง Samsung ประเทศไทยเองก็เปิดให้ผู้สนใจนะฮะลงทะเบียนใช้งานได้แล้วนะครับโดยธนาคารที่ทำการผูกบัตรเครดิตได้เลยมี3ด้วยกันก็คือทาง KTC นะครับผมของ Citibank แล้วก็ทาง SCB นั่นเองนะครับก็คือทำการผูกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเอา Samsung เนี่ยนะฮะไปใช้ไปถ่ายบัตรเครดิตได้เลยนะครับแล้วก็ห้างที่รองรับนะครับก็บอกว่าห้างใหญ่ๆเนี่ยรองรับหมดเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Emporium M Courtier ต่างๆนะครับรวมถึงร้านค้าต่างๆอีกมากมายที่รองรับบัตรเครดิตคือปกติต้องร้านไหนรับบัตรเครดิตได้เนี่ยสามารถรูดบัตรได้เนี่ยก็ใช้ Samsung Pay ไปจ่ายได้แต่ว่าเท่าที่สอบถามจากเพื่อนๆด้วยกันที่มีโอกาสได้ใช้แล้วเนี่ยร้านค้าอาจจะยังงงๆอยู่บ้างกับวิธีการใช้ Samsung Pay ก็เพราะว่าปกติต้องยื่นบัตรให้เนี่ยเอามือถือไปทาบเครื่องเขาอะไรเงี้ยครับคือครั้งแรกอาจจะมีงงแต่พอเนี่ยครับพอเริ่มเปิดให้ใช้ทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยร้านค้าก็จะเริ่มคุ้นเคยละใช่ต่อไปก็ใช้งานได้สบายไม่ต้องพกบัตรเครดิตฮะเราขอรีแคปนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือ6รุ่นด้วยกันที่สามารถรองรับการใช้ตามตัว Samsung Pay นะครับก็คือ Galaxy S7 Galaxy S7 Edge นะฮะ Galaxy S6 Edge Plus Galaxy Note 5 Galaxy A7 แล้วก็ Galaxy A5 นะครับก็คือมี6รุ่นด้วยกันถ้าเกิดว่าใครใช้โทรศัพท์อยู่ใน6รุ่นนี้นะครับสามารถลงทะเบียนใช้งานได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นะทาง Samsung เองก็มีโปรโมชั่นนะครับว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้รับเป็นเหมือนแบบ Power Bank นะครับของทาง Samsung ด้วยรวมถึงถ้าเกิดว่าใครนะครับใช้จ่ายผ่านทาง Samsung Pay สูงที่สุด 3,000 ไม่ครับต้องบอกสูงที่สุดถี่ที่สุดถี่ที่สุดนะคือไม่ใช่ว่ารูดเยอะจะได้นะฮะต้องบอกว่าถี่ที่สุด 3,000 รายแรกนะครับก็จะได้นะฮะก็จะได้แบบว่าตัว Power Bank นี้ไปก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับไปใช้บริการกันได้เลยตอนนี้เปิดใช้บริการแล้วครับครับผมอัปเดตสุดท้ายนะครับเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นการเปิดโลกทัศน์อีกครั้งนึงเพราะว่าต้องบอกว่าเมียนมาเนี่ยเติบโตเร็วมากใครได้ไปเมียนมาหรือว่าพม่าที่เรารู้จักกันเนี่ยครับสัก2ปีที่แล้วกับไปปีนี้เนี่ยจะเห็นความแตกต่างเยอะมากนะครับผมไปรอบนี้เนี่ยจากคำเชิญของ Telenor Group ครับซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดของ Operator Dtac นั่นเองนะครับจริงๆแล้วทาง Telenor เองหรือว่าทาง Dtac เนี่ยก็มีการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำ Dtac Accelerate นะครับหลายแบตช์แล้วจริงๆทำต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับเพื่อที่จะผลักดันสตาร์ทอัพหรือว่าคนกลุ่มคนที่มีไอเดียใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นน้องที่เพิ่งจบเรียนจบมาใหม่ๆรวมไอเดียกันกับเพื่อนแล้วก็ทำธุรกิจสำหรับ Tech Startup ขึ้นมานะครับแล้วก็มาประกวดในโครงการ Dtac Accelerate หรือบางคนก็คือแบบว่าทำงานมานานแล้วแบบว่าไม่อยากให้ไฟมอดมีไอเดียปุ๊บขอลงมาทำเองบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างซึ่งจริงทาง Dtac เนี่ยก็ผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยด้วยโปรแกรม Dtac Accelerate เนี่ยมาประสบความสำเร็จไปแล้วหลากหลายธุรกิจครับนะครับล่าสุดเนี่ยที่ประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็ทาง Telenor Group เขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆประเทศที่ Telenor เขาไปทำธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็มีการผลักดันสตาร์ทอัพในประเทศเขาเหมือนกันนะครับก็เลยมีการจัดการแข่งขัน Tech Startupแห่งภูมิภาคเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับชื่องาน Digital Winners Asia ซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยก็มีให้แต่ละประเทศคัดเลือกสุดยอดสตาร์ทอัพของตัวเองเนี่ยเข้าไปประกวดคือเขาคัดเลือกกันมาแล้วนะครับแล้วก็รอบที่ผมไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะของปีนี้นะครับมีมาทั้งหมด9สตาร์ทอัพ9ทีม5ประเทศเยอะมากนะครับพอมาแข่งกันจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการพิตชิ่งถ้าเกิดใครคุณเคยกับวงการสตาร์ทอัพก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเขาจะชนะกันเนี่ยเขาไม่ได้ชนะกันด้วยเม็ดเงินธุรกิจนะครับครับเขาชนะกันที่การพิตชิ่งหรือว่าให้เวลาพรีเซนเทชัน5นาทีจะเล่าอะไรมาเล่ามาแล้วก็จะมีคณะกรรมการคอยฟังอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ชนะของปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีแรกนี่แหละครับก็เป็นทีมจากประเทศไทยนี่เองครับชื่อทีม Take Me Tour นะครับผมฟังเองเนี่ยผมยังรู้สึกว่าทีมนี้แหละต้องชนะนะครับเพราะว่าก็พรีเซนต์ดีจริงๆนะครับพิตชิ่งได้ดีจริงๆเป็นธุรกิจที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้กับทุกๆคนแล้วเวิร์กช็อปแล้วก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็นำเสนอออกไปก็มีคนชอบสิ่งที่เราทำก็ดีใจครับซึ่งเทคมิโทจริงๆเราเป็น marketplace ครับคือเป็นตลาดกลางสำหรับ one day tour ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เรามีประมาณ500ทัวร์ครอบคลุมประมาณ45จังหวัดทั่วประเทศไทยใครก็ได้สามารถพาเที่ยวได้ด้วยไอเดียที่เป็นโลคอลของตัวเองเข้ามาลิสต์ได้เลยแล้วก็พานักเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวกันนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอยากจะเที่ยวเมืองไทยแค่แบบวันเดียวอาจจะแบบเรียกว่าวันเดย์ทัวร์เนี่ยแหละครับต้องการที่จะแบบ
เออใครจะพาเราเที่ยวนะครับปกติต้องเปิดหนังสือไกด์ไงปัญหาคือไปเองก็ไม่รู้ทางว่าไปยังไงใช่ครับเทคมีทัวร์เนี่ยเขาไปติดต่อกับโลคอลไกด์หรือว่าคนไทยเนี่ยทั่วประเทศไว้แล้วนะครับอยู่ในโปรแกรมของเขาเนี่ยว่าจะเที่ยวที่นี่เนี่ยก็คนเนี้ยยินดีพาเที่ยวไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยมีคนที่อยู่ตลาดน้ำเชี่ยวชาญเนี่ยพาเที่ยวจะไปเที่ยววัดเนี่ยมีคนที่เที่ยวชาญในการพาเที่ยววัดนะครับฝรั่งมากดเข้าแอปพลิเคชันเทคมีทัวร์กดซื้อทัวร์ได้จากในนี้เลยแล้วก็รับประกันได้เลยว่าคนที่จะพาเราเที่ยวเนี่ยคือเป็นโลคอลไกด์เนี่ยก็จะมีให้เอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำด้วยไม่ใช่แบบว่าเป็นไกด์ตาสีตาสาอะไรมาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งก็กำลังบูมทีเดียวนะครับกำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยใช่ตอนนี้ก็ฝรั่งใครมีเพื่อนฝรั่งมานะครับไม่อยากพาเที่ยวเองก็เนี่ยครับแนะนำเทคมีทัวร์ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับได้รางวัลนะครับชนะเลิศชนะเลิศใน Digital Winners Asia ประจำปีนี้ได้รับเงินรางวัลก่อนเลยนะครับ 100,000 Norwegian Krone นะครับที่เป็น Norwegian เพราะว่า Telenor เป็นมาจากนอร์เวย์ครับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจเนี่ยให้ขยับไปอย่างภูมิภาคหรือว่าในประเทศเนี่ยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปด้วยใช่นะครับนี่คืออัปเดตจากงาน Digital Winners Asia ประเทศเมียนมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับผมพาไปดูสุดยอดงานอีกงานหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับกลับเข้าสู่รายการ Digi Life นะครับอย่างที่เกริ่นไปครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานใหญ่งานหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆ Mac หรือว่าแฟนๆที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายประจำปีนี้ของ Apple นะครับหลังจากที่โอ้โหต้นปีเปิดตัวกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับยาวนานมีทั้ง iPhone ใหม่นะครับมีทั้ง iPad ใหม่ปีนี้ iOS เวอร์ชันใหม่ก็เปิดตัวกันไปหมดแล้ว Apple Watch รุ่นใหม่ทำอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายเหลือแต่ Mac นี่แหละแฟนๆ Mac บอกว่าไอ้ MacBook ยังไม่ได้เปิดตัวใหม่เลยปีครึ่งแล้วหายไปตั้งนานเมื่อจะอัปเดตสักทีใช่ครับก็ Apple ไม่ได้ลืมนะครับสุดท้ายก็ได้จัดงานแถลงข่าวแล้วก็บอกสื่อมวลชนแบบกระชั้นชิดมากๆเพื่อที่จะไปเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ครับผมพาไปถึงงานเปิดตัวที่คูเปอร์ติโน่นะครับไปติดตามกันในช่วง Digi Life Report ครับสวัสดีครับผมอูแอดสปินไนครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple นะครับที่เมืองคูเปอร์ติโนสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับทาง Apple ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้ารอบสุดท้ายของปีนี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่า Apple เนี่ยเปิดตัวมาหลายรอบแล้วนะครับปีนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับส่งท้ายปลายปีครับหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยเขาได้เปิดตัว iPhone 7ไปแล้วนะครับยังเหลืออีก1ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหญ่เลยครับที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตนะครับนั่นก็คือกลุ่มของ Mac นั่นเองแฟนๆ Mac นะครับที่ใช้ MacBook Pro เนี่ยน่าจะทราบดีครับว่า Apple เนี่ยไม่ได้อัปเดตดีไซน์ของ MacBook Pro เนี่ยมาเกือบ5ปีแล้วครับรวมถึงสเปคของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณปีนึงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีครับที่ทาง Apple เนี่ยจะทำการอัปเดตตัวของ MacBook Pro ใหม่โดยที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างมีกี่รุ่นสเปคใหม่เป็นยังไงมีฟีเจอร์ใหม่อะไรบ้างและเปิดราคาขายที่เท่าไหร่คุณผู้ชมตามผมไปชมพร้อมกันในงานเลยครับApple เปิดสำนักงานใหญ่ครั้งสุดท้ายของปี2016ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MacBook Pro ใหม่ที่บางและเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาอัปเกรดสเปคในทุกด้านเปิดมาใหม่ทั้ง2ขนาดหน้าจอคือขนาด13นิ้วและ15นิ้วมี2สีให้เลือกคือสีเงินสุดคลาสสิกและสีเทา Space Gray ตัวเครื่องบางกว่ารุ่นเดิมอย่างมากและเบากว่ารุ่นเดิมถึงเกือบ200กรัมสเปคใหม่ถูกเน้นเรื่องของจอภาพที่มีความสว่างสูงที่สุดและแสดงสีสันได้มากที่สุดของ Apple จอภาพแบบใหม่นี้มีความบางของพาเนลแค่ 0.88 มม.แต่ให้ความสว่างและมีคอนทราสต์มากกว่าเดิม 67% CPU, GPU และ Drive Solid State ที่เร็วขึ้นกว่าเดิมขยายขนาดของแป้น Force Touch ให้ใหญ่ขึ้นเท่าตัวในรุ่น15นิ้วเปลี่ยนปุ่มคีย์บอร์ดเป็นแบบ Butterfly Mechanism ใน Generation ที่2ที่ผมลองใช้ดูแล้วพิมพ์ได้คล่องตัวมากในขณะที่ปุ่มมีความบางอย่างไม่น่าเชื่อแต่ไฮไลท์ส่วนที่สำคัญที่สุดของ MacBook Pro ใหม่นี้ไปถูกโฟกัสอยู่ที่แถบหน้าจอแถวบนสุดของแป้นคีย์บอร์ดครับแถบหน้าจอทัชบาร์ถูกเข้ามาแทนที่ปุ่มแถวบนสุดของคีย์บอร์ดซึ่งรองรับการแตะแบบมัลติทัชปุ่มควบคุมบนแถบหน้าจอนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามโปรแกรมต่างๆที่เปิดใช้งานใน Mac เช่นถ้าเรากำลังพิมพ์อะไรอยู่สักอย่างมันก็จะแสดงการเดาคำถัดไปการแก้คำผิดหรือแตะเพื่อ copy paste แสดงอีโมจิที่เราต้องการเพื่อแตะใช้ได้แบบง่ายๆถ้าเปิดแอปอีเมลอยู่มันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม reply forward หรือปุ่มย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อีเมลที่เราต้องการ
ถ้าเปิดแอปโฟโต้ก็ยิ่งสนุกเพราะมันจะเปลี่ยนแถบทัชบาร์ทั้งแถบให้กลายเป็นอัลบั้มรูปภาพแปะเลือกรูปที่ต้องการขึ้นมาและแก้ไขรูปผ่านทางแถบทัชบาร์นี้เช่นใส่ฟิลเตอร์ให้รูปเพื่อพรีวิวแบบสดๆบนหน้าจอเลือกการปรับหมุนองศาของรูปด้วยการลากแถบทัชบาร์ไปมาถ้าเล่นไฟล์หนังหรือวิดีโออยู่ก็สามารถเอานิ้วลากแถบนี้เพื่อเลื่อนไปยังนาทีที่ต้องการได้แบบสะดวกที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนเครื่องแม็กเท่าที่ผมลองใช้แถบทัชบาร์นี้พบว่ามันเป็นแถบหน้าจอลื่นๆให้สัมผัสคล้ายกับการเอานิ้วลากไปบนหน้าจอ iPhone นี่แหละครับแต่มันจะตอบสนองได้เร็วกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอได้แบบแนบเนียนมากๆสามารถแตะใช้งานได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่สีสันและความละเอียดบนแถบหน้าจอทัชบาร์นี้คมชัดจนบางทีก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นหน้าจอนะครับแถบทัชบาร์นี้รองรับกับทุกแอปพลิเคชันเมื่อนักพัฒนาต่างๆได้ออกแอปเวอร์ชันใหม่ออกมาให้รองรับในอนาคตนอกจากนี้ MacBook Pro ใหม่ยังเป็น Mac รุ่นแรกที่มีแป้น Touch ID สำหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการปลดล็อกเครื่อง Mac หรือจะใช้แทนพาสเวิร์ดได้ก็คล้ายคลึงกับ Touch ID ที่อยู่บน iPhone นั่นเอง MacBook Pro มาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt 3จำนวน4พอร์ตด้านซ้าย2พอร์ตด้านขวาอีก2พอร์ตซึ่งพอร์ตนี้มันคือหัวเดียวกับ USB Type C นั่นแหละครับแต่มีความพิเศษตรงที่มันสามารถทำหน้าที่เป็นพอร์ตอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB ปกติหรือพอร์ต HDMIพอร์ตดิสเพลย์รวมถึงมันยังเป็นช่องชาร์จไฟให้กับ MacBook Pro เครื่องใหม่นี้โดยเราสามารถเสียบเข้ากับช่องไหนก็ได้ตามที่เราถนัดในงานนี้ยังมีของแถมเป็นรุ่นเล็กนั่นก็คือ MacBook Pro ขนาด13นิ้วที่ไม่มีแถบทัชบาร์และมีพอร์ต Thunderbolt 3มาให้แค่2พอร์ตออกมาด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 56,900 บาทส่วนรุ่นใหม่ที่มีแถบทัชบาร์ขนาด13นิ้วเปิดราคาเริ่มต้นที่ 67,900 บาทและขนาด15นิ้วเปิดราคาที่ 89,000 บาทพร้อมที่จะเข้ามาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเร็วๆนี้คุณผู้ชมครับและนั่นคือทั้งหมดนะครับที่ Apple ได้แถลงข่าวเปิดตัวแล็ปท็อปใหม่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับในวันนี้เป็น MacBook Pro ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นฤกษ์งามยามดีครับที่แฟนๆชาว Mac เนี่ยจะได้อัปเกรดมาใช้รุ่นใหม่กันนะครับในเมืองไทยครับเร็วๆนี้นะครับจะเปิดให้สั่งจองและสามารถสั่งซื้อได้แล้วครับผมอูเอสปิน9ครับรายงานจากคูเปอร์ติโนสหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยนะก็มีเสียงวิจารณ์กันเยอะมากพอสมควรนะครับทั้งแบบว่าคนที่แบบว่าสุดยอดมากเลยทัชบาร์นี่แบบว่าเห็นปุ๊บแล้วแบบต้องเสียเงินแน่ๆคือบอกเลยว่าเวลาไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นแถบหน้าจอลื่นๆฮะพอๆกับประมาณว่าเราเอาจอ iPhone นะครับไปติดฟิล์มแบบด้านฟิลลิ่งจะคล้ายๆแบบนั้นเพราะงั้นมันจะถ่ายได้แบบลื่นมากๆเพราะฉะนั้นคือประสบคุณอู๋เล่นแล้วคุณอู๋เนี่ยจะบอกว่ามันดีมันลื่นใช่มั้ยฮะแล้วก็เหมือนกับแอปต่างๆเนี่ยถ้าเกิดถึงวันที่เขาอัปเดตออกมารองรับเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากคือพิมพ์แล้วก็แบบเจออะไรขึ้นมาเราก็แตะได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับใช่แต่แน่นอนครับก็มีเสียงวิจารณ์อีกทางหนึ่งเหมือนกันว่าพอท้ายหมดเลยแต่ก่อนมี SD card แต่ก่อนมี USB ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับต้องบอกว่ามันเป็น move แรกมากๆนะครับที่บอกว่าเข้าใจแล้วว่าอุปกรณ์การเชื่อมต่อตอนนี้มันเป็น USB port แบบใหญ่พอปกติอยู่นะครับรวมถึงคนที่ชอบถ่ายรูปผมเองเนี่ยถ่ายรูปเนี่ย MacBook Pro เนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ SD card เยอะมากช่องที่มันมีเวิร์กมากคือสะดวกมากเสียบเลยใช่ครับคือแกะจากกล้องมาเอา SD card เสียบได้เลยพอเป็น MacBook Pro รุ่นใหม่แล้วอยากได้พอร์ตเนี่ยช่างภาพทุกคนช่างวิดีโอทุกคนอยากได้พอร์ตเนี่ยปรากฏว่าไม่มีละต้องผ่านการ์ดรีเดอร์ต้องผ่านอะแดปเตอร์ผ่านการ์ดรีเดอร์มาอีกทีก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าจะฮิตหรือไม่ฮิตเสียงวิจารณ์ก็มีหลายแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกว่ารุ่นใหม่สเปคดีมากแรงมากนะครับผมทดสอบบอกว่านี่คือเร็วที่สุดเลยที่เคยทำมาบางสายก็บอกว่าไม่ไหวหรอกมั้งอย่างนี้มันทำไมเราต้องไม่มีพอร์ตขนาดนี้วุ่นวายก็ว่ากันไปคือต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกๆแหละคือในอนาคตคงมาทิศทางนี้กันหมดแต่ว่าด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกก็เลยต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนิดนึงแล้วก็จะต้องพกอุปกรณ์หรือเรียกว่าอะแดปเตอร์สายแปลงเนี่ยเยอะนิดนึงนะครับในช่วงแรกๆแต่ต่อไปก็คงมีการปรับตัวให้เข้ากับพอร์ตนี้มากขึ้นแต่นี้ผมชอบมากเลยนะคือให้ MacBook Pro เนี่ยเบาทํา MacBook Air อันนี้แบบชอบเลยคือแบบโอ้โหทําให้เบาขนาดนั้นได้นี่ถือแบบว่าหลายคนอาจจะแบบอยากพกเลยแหละแล้วก็อีกวิพากษ์วิจารณ์นึงก็คือเรื่องของราคานะครับอันนี้คือต้องยอมรับว่าเปิดราคาสูงคือสูงจนผมเองก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุคแรกๆของ Mac เนี่ยอย่างเช่น MacBook Air รุ่นแรกใช่หรือว่า MacBook Pro รุ่นแรกตอนที่เปลี่ยนเป็น Unibody ใหม่ๆเนี่ยราคาก็ประมาณนี้แหละใช่นะครับก็ต้องอยากได้ของใหม่อยาก move ก่อนเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงนิดนึงในช่วงจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ MacBook Pro รุ่นก่อนๆเนี่ย MacBook Pro Retina เนี่ยนะฮะราคาก็ไม่ได้เหวี่ยงไปเยอะมากก็คืออยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับนะฮะก็ชอบไม่ชอบยังไงแสดงความเห็นมาได้จะซื้อไม่ซื้ออะไรครับผมบอกกันได้ก็ตอนนี้เนี่ย
สำหรับเมืองไทยคนรอถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะขายนะครับก็ได้คำตอบจากทาง Apple มาแล้วว่าเร็วๆนี้นะครับคือยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าเป็นวันไหนแน่ๆแต่เร็วๆนี้แหละครับก็คือทันช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลของขวัญอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ Digi Life Report นะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันในช่วง App Focus ครับกลับเข้าสู่รายการ Digi Life ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วง App Focus แอปแรกที่เราแนะนำวันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อยากจะโต้ตอบกับคนคือจริงๆบอกว่าหลายๆคนเองเนี่ยพยายามหาเพื่อนต่างชาติเพื่อที่จะลองแชทคุยกันนะครับว่าเอ๊ะฉันคุยแล้วแบบรู้เรื่องไหมแล้วแบบว่าให้เขาสอนภาษาอังกฤษหน่อยนะครับแต่การหาเพื่อนต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไทยคือจะไปเปิด Facebook มาแล้วเขาจะแอดเราไหมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเพื่อนฝรั่งเนาะแล้วบางครั้งเราคุยไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้ว่างเวลาเดียวกับเราที่จะคุยกับเราใช่มั้ยฮะมันมีแอปนึงครับที่เรียกว่าน่าสนใจมากดีครับก็คือแอปชื่อ Andy นั่นเองนะฮะ Andy เนี่ยเป็นเหมือนบอทฮะก็คือเราคุยอะไรไปเนี่ยเขาจะคุยกลับมาเป็นเหมือนปัญญาประดิษฐ์นะครับชวนคุยได้ซึ่งเขาจะพยายามคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเราซึ่งต้องบอกว่าเป็นแอปเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนการสนทนาภาษาอังกฤษนะครับผ่านทาง Messenger นี่แหละคือคุณอาจจะไม่มีเพื่อนคนต่างชาติหรือพูดภาษาอังกฤษคล่องไม่เป็นไรครับหรือบางทีอายกลัวพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ว่าแบบเราไม่ได้เก่งมากคุยกับแอปนี้ได้ครับ Andy นะครับ Learn English ง่ายๆฮะพิมพ์อย่างที่คุณอยากจะรู้อยากจะเข้าใจคุยกับเขาแล้วเขาจะพยายามสอนว่าเอ้ยต้องใช้ยังไงอะไรยังไงบ้างเหมือนคุยกับคนจริงๆนั่นแหละครับพิมพ์ไปเนี่ยไม่ต้องถูกก็ได้นะครับใช่ครับคือไม่ต้องถูกต้องตามหลักแกรมม่าอะไรเป๊ะๆก็ได้ครับก็ตัวแอปเนี้ยก็จะพยายามเข้าใจแล้วก็ตอบกลับมาให้เราใช่อย่างเงี้ยเขาผมถามเขาไปว่าเขาทักมาว่า hello ผมก็บอก hello เขาถามว่า do you speak English ผมบอกว่า a little bit คือพูดได้นิดนึงก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพยายามใช้คำที่เบสิกนะคือตอบเป็นเหมือนคนจริงๆเลยทั้งที่จริงๆนะทั้งหมดนี้คือการคุยผ่านโปรแกรมนะฮะไม่ใช่ว่ามีคนแอบนั่งพิมพ์อยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่แบบนั้นใช่ก็น่าสนใจมากครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษดูไปลองโหลดได้ครับ Andy ครับผมครับผมอีกแอปนึงที่มาแนะนำวันนี้นะครับกึ่งๆจะเป็นเกมแต่ไม่ใช่เกมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอปสำหรับทำรูปภาพแบบ8บิตนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า8บิตคืออะไร8บิตเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราจะเห็นเป็นแตกๆเป็นพิกเซลแตกๆนี่แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะฮิตอยู่ในเกมเครื่องเกมคอนโซลที่เราชอบใช้กันอย่าง Mario อะไรอย่างเงี้ยครับตัว Mario ที่เห็นเป็นตัวพิกเซลเล็กๆนะอันนั้นเรียกว่าตัว8บิตถูกต้องครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างภาพแบบ8บิตเนี่ยแอปนี้สามารถช่วยได้นะครับชื่อว่าแอป8บิต Painter แต่ว่าเราไม่สามารถเอารูปปกติมาแปลงได้นะครับคือมันจะเป็นตารางเป็นเหมือนกับเป็นช่องๆให้เราแล้วสามารถที่จะวาดรูปแล้วก็ได้ภาพออกมาเป็น8บิตซึ่งตอนที่เข้าแอปมาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกความละเอียดของรูปได้หรือว่าความละเอียดของกริดได้ว่าจะเอา16x16 32x32 อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอานิ้วลากไปเลยครับเหมือนเราวาดรูปปกติแต่ว่าแทนที่จะเป็นเส้นแบบโค้งๆสวยงามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเส้นแบบยึกยือเป็น8บิตให้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากทำกราฟิกเก๋ๆครับผมตัวนี้ก็จะสะดวกมากนะครับชื่อแอป8บิต Painter แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยก็ใครสนใจไปกดดาวน์โหลดด้วยกันเลยนะครับครับนี่คือช่วง App Focus นะครับและนี่คือรายการ Digi Life ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับทาง Twitter @digilifetv หรือว่าไปกดไลค์แฟนเพจของเราที่แฟนเพจ digilifetv บน Facebook ได้ครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilife.tv ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ